คุณอาคุณดับไฟทั้งหมดครับอะไรครับคุณดับไฟทั้งหมดครับเข้าดูครับจะได้เข้าใจบอกที่สามไม่งั้นผมมันนักรบห้องแอร์เห็นแต่งบประมาณเห็นแต่เขามาเล่าให้ฟังอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ได้เห็นกระตาจะได้รู้มันไม่เหมือนกันแล้วพี่ชายอ่ะของการเดินทางขึ้นเขาอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวเราบีฟตรงนี้สัก15นาทีเราเข้าพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี่ปีที่5ใช่ไหมครับปีที่5ครับของผมตอนนั้นไปแถวจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนน้ำท่วมครับแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งแต่ไม่รู้พี่ก็อยู่ที่นี่หรือเปล่าเขาครับบอกพี่อยู่ไหมตอนนั้นแถวจังหวัดผมอยู่ไงเอาพี่ใช่ไหมผมไปที่เป็นคนชวนผมใช่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 เดินอันนี้เป็นป่าสงวนหรือป่าอุทยานครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของป่านี้เป็นหัวหน้าอันนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้เป็นผอส่วนควบป้องกันแล้วดับไฟป่าอ๋อครับครับตั้งหน่วยอยู่นอกเขตป่าเป็นที่น่าจะดูที่นี่ตรงนี้ที่เราดูแต่ที่ตอนนี้ที่ไม่อยู่ก็จะเป็นป่าสงวนแล้วก็เป็นป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่ใช่ไหมจริงจริงเป็นเขตติดต่อแนวป่าอุทยานส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ใจกลางใหญ่แต่ป่าสงวนก็จะอยู่รอบๆพื้นที่รับผิดชอบก็แล้วสัดส่วนซึ่งพอด้วยความที่เป็นถ้าเป็นป่าสงวนตอนนี้อปทก็ได้แล้วมีงบอะไรได้แล้วแต่อนุรักษ์นี่ยังมีงบอะไรพวกนี้จัดการไม่ได้ใช่ไหมในแต่ละตำบลใช่ไหมคือต้องจำเป็นว่าในส่วนของกรมป่าไม้ในป่าสงวนนะครับเราโอนไปถ่ายโอนภารกิจไปให้กับท้องถิ่นปี2564ผมจำได้ซึ่งส่วนเองมี123อปทเนี่ยเราได้ถ่ายโอนเลยในขณะเดียวกันเนี่ยตัวแม่เองเนื่องจากที่นิ้วมันตรงนี้เข้ามานะครับเราก็ตัวแม่เองก็ยังมีชุดเกี่ยวไฟที่มาช่วยสนับสนุนซึ่งเหมือนเมื่อคืนนะครับที่ไม่หวานเกี่ยวไฟนี่คือตั้งแต่สมัยท่านปัดประสบตั้งใช่ไหมเกี่ยวไฟแต่ว่าก็คืออยู่ส่วนกลางหมดตอนนี้ที่เกี่ยวไฟมาจากตรงครับครับนครศรีธรรมราชครับมาจากตำแหน่งคือช่วงนี้ก็เอากันมาทั้งประเทศแล้วตอนนี้เราขนมาลงกันที่ภาคเหนือหมดอ่ะใช่ครับเมื่อวานเหยียบไฟได้รับบาดเจ็บแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมันไฟมันลามลงมาเห็นในที่โพสในเฟซใช่ไหมใช่ครับเห็นแล้วเราได้สั่งเหยียบไฟเข้าไปเมื่อคืนเนี่ย40นาทีนะครับเข้าไปลำแต่เมื่อคืนกลับมาที่ด่านนะครับก็น่าจะคุมอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้เหยียบไฟเองก็อยู่ในพื้นที่ถ้าในพื้นที่เชียงใหม่ตอนนี้แล้วก็เอาเหยียบไฟมาทั้งประเทศมารวมกันอยู่ที่ภาคเหนือทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ตากลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนแล้วเนี่ยทั้งหมดรวมกันทั้งประเทศตอนนี้มีอยู่กี่คนที่มีประสบการณ์มีความรู้ทั้งประเทศมันละ200ครับมันแบ่งเป็นจังหวัด1จังหวัดแต่ละภาคก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดลองคิดเร็วๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าภาคเหนือตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนกระทั่งหน้าฝนนะพื้นที่ก็ไม่ซ้ำซ่องซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยเราพอจะเห็นภาพทางกระจกเงาก็เห็นมาบ่อยแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่มันไม่ซ้ำซากอะไรประมาณขนาดเนี้ยจะต้องใช้บุคลากรที่ไม่ต้องเอาทางอาสาสมัครก่อนนะเอาแค่ทางเหยียบไฟที่ที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะสักกี่คนเหยียบไฟ300แต่ว่าหน่วยป้องกันของเราอย่างหน่วยผมมีอยู่ประมาณสัก10ถึง12นาย15นายโดยประมาณแล้วแต่ละหน่วยแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เท่ากันทีนี้มันก็มีกระจายอย่างของเชียงใหม่ที่ท่าอำเภอก็จะมีครบทุกอำเภอแต่ว่าก็จะแค่อำเภอละเป็นทางกายที่เราอยู่อ๋อตะก๊อกนี่พี่ทีมแซวเสื้อวงนี่โชว์รอยสักด้วยนะฮะโชว์รอยสักเหรอมีสติ๊กเกอร์เอาสติ๊กเกอร์